บัติของท่านเนี่ยไม่ถูกต้องแน่นอนเพราะถ้าจะบรรลุเนี่ยคงจะบรรลุไปนานแล้วนะคะหลังจากนั้นท่านก็เลยไปนั่งอยู่ข้างๆแม่น้ำในรัชราแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเลี้ยงโคนมมาเลี้ยงโคนมมาแล้วเห็นพระพุทธเจ้านั่งสมาธิอยู่ข้างๆแม่น้ำอยู่ก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสก็เลยเอาอะไรคะเอาขนมนะมาถวายพระพุทธเจ้ามาถวายท่านนะคะเมื่อท่านได้ทรงเสวยแล้วท่านได้เอาถาดนั้นไปลอยแม่น้ำแล้วอธิษฐานว่าถ้า